เข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมพูดใหม่ดิ KRK Channel นะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกม Minecraft ในการแข่งกันสร้างกับพี่เนยนะครับน้องเชียร์นี่ช่วงนี้ซ้อมรำนะครับกลับมาก็ค่ำแล้วนะเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนนี้ก็พี่เนยมาแทนก่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างอะไรครับพี่เนยสร้างเรือดำน้ำค่ะของท่านประยุทธ์นั่นเองนะครับผมเฮ้ยช่องกูบินมากเลยเฮ้ยที่รักพร้อมยังพร้อมแล้วเรายังไม่พร้อมเราขอเตรียมก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอเคพร้อมยังยังหนึ่งอ้าวไม่พร้อมแพ้หนึ่งสองซ่อมโอเคครับเริ่มเลยฮะไม่พร้อมแพ้ครับแพ้ไปเฉยแป๊บนึงแป๊บนึงมีปงมีแป๊บด้วยนะครับท่านชมแหมขอแบบนี้มันแป๊บกันไม่ได้นะเธอโอเคครับผมก่อนอื่นเลยผมจะต้องขึ้นโครงของเจ้าตัวเรือดำน้ำของลุงประยุทธ์ก่อนนะครับผมนะแหมสุดยอดมากนี่ผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเสียไงเสียเงินไปซื้อกับเขาไงเข้าใจภาษีอ่ะเข้าใจไม่เธอเสียภาษีเรียงจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับน้องๆก็ยังเสียภาษีให้กับรัฐบาลอยู่นะครับเพราะว่าการที่น้องๆซื้อขนมแค่ห่อเดียวเนี่ยมันมีภาษีนะเธอรู้ปะใช่หรอมันมีภาษีนะครับผมทุกคนเนี่ยเสียภาษีตั้งแต่เกิดนะครับบอกเลยว่าแบบผมยังไม่โตผมยังไม่ต้องเสียภาษีเปล่าครับคือน้องเสียภาษีตั้งแต่เกิดนะฮะตั้งแต่ซื้อขวดนมนะฮะทุกอย่างมีภาษีเพราะว่ามันมาเข้าจากรัฐหมดนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ก็รู้ซะวันนี้นะจ๊ะที่โรงภาพยนตร์ช่องบินแน่นี่กูสอนการเมืองเด็กๆนี่กูผิดใช่ไหมเนี่ยก็สำหรับใครที่สนับสนุนแล้วก็ชอบดูพี่แชมป์นะครับอย่าลืมกดไลค์กันก่อนเลยนะครับผมนะเอาให้ถึง 3,000 ไลค์กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเล่นกับพี่เนยซะอย่างนะครับใครที่เป็น FC ตัวยงหรือว่าแบบอยากให้พัฒนาคลิปต่อไปแบบทำคลิปเรื่อยๆนี่อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าดูเฉยๆเพราะว่ามันจะไม่รู้ว่าแบบชอบหรือไม่ชอบนะครับผมถ้าชอบก็แชร์นะครับไม่ชอบก็กดไลค์ไปเฉยๆถ้าชอบมากๆกดแชร์อะไรเงี้ยเข้าใจนะครับเรือดำน้ำนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนคุยพี่แชมป์เลยนะครับ ใช่เหรอเอ้ยโอ้โหพี่แชมป์พูดเล่นนะครับหมายถึงว่าคุยคอบยอนั่นแหละใช่คิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยสมองพี่แชมป์ใหญ่มากเมื่อกี้พูดหยาบไปก็ไม่มีเซ็นเซอร์ด้วยประเด็นนะก็ตืดนะตืดแล้วนะครับผม ใครที่พ่อแม่ดูอยู่ก็ต้องขอพวยหัวใครกันด้วยนะครับผมนะอย่าผวนนะเธอแหมช่องพี่แชมป์ทำไมเริ่มหยาบขึ้นทุกวันทุกวันแล้วพี่แชมป์พี่แชมป์ไม่ใส่ไม่ดีใช่กำลังจะบ่งบอกว่าช่วงนี้พี่เป็นวัยรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าคุยกับคนที่สนิทกันเนี่ยพี่แชมป์จะคุยแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่สนิทกันนี่พี่แชมป์ไม่พูดนะบอกก่อนเนอะเห็นไหมบ่งบอกว่าพี่แชมป์สนิทกับคนดูใช่ไหมครับนี่อันบางทีมันก็ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเอาเปล่าถอดเครื่องแบบมาต่อยกูเปล่าต่อยไหมล่ะนี่เขาดังครับช่วงนี้เขาดังผมขอเล่นหน่อยนะจับโอ้โหจุ๊บเธอรู้จักเปล่าไม่อ่ะพี่ปืนอ่ะโอ้โหไม่กันโอ้ยไอดอลเขาเลยนะไอ้ย่าเป็นไงท้าต่อยตำรวจด้วย สุดยอดมากครับนี่แหละคนดีของสังคมนะถามว่าตำรวจเนี่ยมันมีดีไหมมันมีดีนะเว้ยแต่ไอคนที่เข้าใจคำว่าตำรวจไม่ดีก็มีไหมมันก็มีไงพี่ก็เลยแบบไม่เข้าข้างใครดีกว่านะครับใครที่เสพข่าวเสพอะไรก็กรุณาใช้จักรยานในการรับชมวิจารณญาณนั่นแหละโอ้โหมันคล้ายๆกันเธอเราพูดไม่ได้ขนาดนั้นไงเราตกภาษาไทยก็เลยแบบเอาแบบจักรยานในการรับชมไปก่อนแล้วกันบูฟวยฟวยฟวยทุ่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 ยโอซาบูบีบูบีโอซัสกันเดทเถอะใช่นี่ครับก็นั่นแหละใช้สื่อบางทีไอ้กิริยาของพี่ปืนของเราก็ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมก็ด่าบุคลาบุปการีของแบบผู้ใหญ่มันก็ไม่ดีหรอกครับแต่ผู้ใหญ่ที่แบบทำหน้าทำตัวแบบไม่น่านับถืออะไรเงี้ยก็สมควรเนี่ยสมควรโดนเธออะไรเย็นๆนะเธอโอ้ยรู้สึกขึ้นไงรู้สึกขึ้นแทนพี่ปืนนี่ไอดอลเลยนะครับต่อยกับผมได้นะพี่ปืนไม่ใช่ไปท้าก็ต่อยซะแล้วก็นั่นแหละนะครับไอ้แบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปทำนะครับก็เอาเฉพาะแบบสาระเอาเป็นสาระแล้วกันเนาะสาระหมายถึงว่าการใช้อารมณ์ร้อนๆมากเกินไปเขาก็จะโดนด่าแบบสังคมก็ลุมด่าอย่างนั้นนะครับนะถามว่าใครผิดใครถูกอ่ะคนสังคมเขาไม่ได้ดูแค่นั้นเขาไม่ได้ดูแบบว่าใครผิดใครถูกเขาดูแค่ว่าในคลิปอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับสังคมก็นั่นแหละคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิพากษาไอ้เสร็จไปติดตัดสินเขาจนผิด
ถามว่าผิดไหมมันก็ผิดแหละแต่มันไม่ได้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครตายอย่างเงี้ยผมแค่ต่อยตำรวจใช่ไหมเออแค่ไม่แค่ท้าต่อยตำรวจใช่ไหมตำรวจบางทีอาจจะไม่ดีก็ได้เออแต่ตำรวจดีมีเยอะนะเธอมีเยอะมากในเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่มีตำรวจไม่ดีอ่ะมีประมาณ 10% เท่านั้นแหละไอ้ตำรวจดีๆ 90% เขาไม่ถ่ายคลิปกันไงเข้าใจไหมเขาทำแต่แบบเออหน้าที่ของเขาเองไอ้ที่แบบว่าเห็นบ่อยๆอ่ะคือ 10% เท่านั้นเองเออมันโอ้โหคนดีเยอะแยะไปนะครับพี่ตำรวจแบบบางท่านนี่ผมบอกเลยว่าแบบถึงขนาดที่ช่วยคนแก่ข้ามถนนน่ะเออใช่ใช่มันมีนะเว้ยบอกก่อนไอ้ตำรวจประเภทนี้นี่ครับไม่ใช่ประเภทนี้สิพวกนี้แบบมีเออแบบนี้โอ้โหนี่ครับผมชอบมากผมเคยเห็นนะว่าแบบโอ้โหตำรวจดีก็มีนี่ว่าคือสื่อเราแบบมันไม่นำเสนออะไรแบบนั้นเนี่ยเข้าใจไหมมันไอการทำดีมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเว้ยไอ้เช่นแต่แบบอะไรที่มันไม่ดีมันเสือกเอามาลงแบบนี่ครับเหมือนที่ผมอะทำดีอะแบบกระทืบพี่เนยทุกวันอย่างเงี้ยผมทำดีมากๆเลยนะเว้ยดีแล้วใช่ไหมเออไม่มีใครเอาออกสื่อแบบงงมากตอนนี้ผ่านไป5นาทีนะครับจะบอกว่ากูสร้างไม่ทันแน่ จะบอกว่าผมสร้างไม่ทันแน่ๆเลยนะครับจังหวะนี้ผ่านไป6นาทีพูดมากไงเข้าใจไหม พูดมากงานไม่เสร็จนะครับเออพูดถึงว่าพี่เนยเนี่ยพี่เนยเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับกรุงเทพแบบตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมใช่เลยไอ้ย่าแสดงว่าเกิดโรงพยาบาลแถวไหนฮะเกิดจุฬาลงกรณ์ไอ้ย่าจุฬาลงกรณ์ด้วยรู้ไหมพี่แชมป์เกิดที่ไหนที่ไหนอ่ะพี่แชมป์เกิดที่ที่ให้ไหน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 เราเราเกิดที่ไหนโรงพยาบาลปะเออถูกต้องเออใครบอกเกิดที่จังหวัดมึงบ้าป่ะใช่ไหมเออแล้วขอโทษสมมติว่าถ้าเกิดว่าถามเอ้ยเพื่อนมึงเกิดที่ไหนวะโอ้กูเกิดที่ประจวบคีรีขันธ์ว่ะหรือว่าแบบกูเกิดที่จังหวัดเลยหรือกูเกิดที่กรุงเทพเปล่าไอ้สัตว์เขาเกิดที่โรงพยาบาลนะครับนี่เธอกวนตีนป่ะไม่ได้กวนตีนนี่พูดความจริงนะเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยคนเรามันชอบแบบรับความจริงไม่ได้ไงเวลาพูดอ่ะเธอเราซอรี่แล้วกันอืมซอรี่นี่ศิลาทุยศิลาศีดาป่ะเธอไอ้ยาไอ้ยาตอนนี้ครับเวลาผมค่อนข้างที่จะแข่งกับเวลาเนี่ยเวลาไม่รอคอยแล้วค่ะเธอก่อนจะพูดอ่ะเธอหัดพูดที่ชัดๆหน่อยนะเราพูดซัดสุดแล้วนะซัดพูดซัดนี่จะซัดหน้าใครวะเนี่ยโธ่เธอเหมือนเขาจะเนี่ยมึงเป็นคนอย่างเงี้ยไม่เป็นคนที่แบบเขาสร้างอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวโอ้ยได้อยู่เธอเออเขามันไม่ตรงกันอ่ะเธอตาเข็งไม่ได้ตาเข็งเธอตาเข็งขนาดไหนถามใจเธอดู okay, อะไรเงี้ยเธอฮะทำไมอ๋อฮะเฮ้ยตากูบอดสีป่ะวะเนี่ยเฮ้ยตากูเป็นอะไรวะเนี่ยตากูเป็นผัวใหญ่แน่เลยเดี๋ยวเธอเราได้ยินเสียงเพลงว่ะได้ยินเสียงเพลงอะไรเฮ้ยเพลงหรืออะไรวะไม่รู้ดิเธอเดี๋ยวนะทำไมภาพมันไม่ตรงกับสีวะตอนนี้ผ่านไป7นาทีเลยเนี่ยก็ อย่ากอเวลาดิกอบ้าเลยล่ะไม่ได้กออีลากแฮหาลากเออโอ้โหอุตส่าห์แบบไม่แปลให้เด็กๆ เข้าใจผิดว่ากูเป็นคนไม่ดีนี่จะแปลกลับทำมะเขือดองอะไรอร่อยไหมอร่อยว่าแล้วเชียวว่าต้องเล่น เธอเราเป็นคนดีนะเว้ยดีไม่ห่างเราเดินห่างตลอดอะเราเหม็นเหมือนปลาเค็มอะเข้าใจเค็มใครปลาเค็มเธอแหละเธอไม่ต้องมาปฏิเสธนะเว้ยเธออะไรกลัวลืมชื่อเหรอคนดีบ้างเหรอคนดีเหรออ่าคนดีเป็นไงอ่ะท้าต่อยตำรวจป่ะใช่ๆอันนี้พูดเล่นเนี่ยเป็นมุกเป็นมุกเดี๋ยวไปบอกพ่อแม่อีกเอ้ยพ่อแม่ผมรู้แล้ววิธีการเป็นคนดีทำยังไงพ่อแม่ภูมิใจแล้วแบบถามอย่างว่องไวแบบเฮ้ยลูกรู้แล้วเหรอทำยังไงท้าต่อยตำรวจครับมึงไปเอาความรู้นี้มาจากไหนจับพี่แชมป์ครับมึงเลิกติดตามเลยนะอะไรเงี้ยโอ้โหตายห่าเลยกู กูตายเลยเนี่ยเขาอยากจะเลิกติดตามพี่แชมป์แหละเพราะพี่แชมป์นิสัยไม่ดีชอบว่าพี่เหนื่อยไอ้ยะใครไม่รู้เอาไม่ใครถามมึงเนี่ยฟวยฟวยตัวถวยอุตส่าห์โอเคเรียบร้อยครับเธ
ธอก็น่าจะประมาณนี้อะไรมึงจะมาทมมาเธออะไรเพื่อเล่นเหรอฮะเธอเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่17โอ้โหนี่ผ่านไป9นาทีแล้วครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่ง9นาทีจะ10นะฮะจะ10แล้วนะฮะโอ้โหจะ10แล้วนะครับจะ10แล้วเขายังซ่อมไม่ไปถึงไหนเลยตึง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 อะไรวะเธอคำหาอะไรวะเอออะไรวะทำมาดูเรือทำน้ำอะไรวะเธอ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 ขำแบบเธอขำแบบปัญญาอ่อนมากคนปัญญาอ่อนชอบขำแบบนั้นนะเธอโอ้ my god 5วินาทีครับผมไอ้หมดเวลาโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือเรือดำน้ำของผมนั่นเองนะครับของท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เออเอาใหม่ได้ปะโอ้เดี๋ยว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 เธออย่ามาดูท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าครับนี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยนี่มันเรือดำน้ำแบบที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะเธอเธออย่าเอาแบบผีเสื้อสมุทรที่เธอเคยอยู่มาสร้างได้ไหมนี่แม่งมีปลานี่กลัวปะการังอยู่ได้เลยนะเนี่ยนะครับผมก็เอ้ยเธอเดี๋ยวเราทำให้ดูเดี๋ยวเราเสริมนะครับก็ขอเวลานอกนะครับเวลาหมดแล้วก็ชักแม่งนี่เธอโอ้โหเธอสุดยอดมากไอ้ตรงนี้ดูมาดูไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นซากของซากของข้างบนนั้นน่ะเฮ้ยดูใช่ซากของเครื่องบินเขาทำอย่างนี้แหละดูใจเย็นเธอไอ้สัตว์กูสายแก้ไตให้เนี่ยเธอนี่เห็นไหมอันนี้คือข้างบนที่หายไปแล้วก็จะมีตูดมันมีตูดนะเธอเขาต้องการสร้างอย่างนี้แหละเธอโอ้โหเธอไม่จริงปะจริงมึงเคยแหลมากกว่านี้อีกไหมนี่ครับโอ้โหนี่แหละนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้นี่ครับทำให้มันแบบหัวเรือโอ้โหเธอรู้ความคิดเขาได้ไงเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยมึงสร้างมาซะแบบฟอลลารี่ขนาดนี้มึงขำเลยเนี่ยกูยังไม่รู้คำแปลเลยกูพูดอะไรลงไปเนี่ยมึงขำก่อนละทำไมเขาสร้างได้แบบนี้วะเอ้ยเป็นไงโอ้โหมายก็อดเดี๋ยวกูเอาปากกาลังมาจะมันจะได้มันจะขอร้องแหละไอ้เหี้ยใช่เลยอ่ะมันนี่มึงเข้าใจคำว่าสาหร่ายปะเนี่ยกูใส่สาหร่ายให้เธอเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไงเธอมันเป็นสาหร่ายเธอเอาสาหร่ายใส่ให้มันเถอะเชื่อเราเธอมันจะได้ดูแบบใช่เธอมันใช่อ่ะนี่น้ำเป็นไงไม่อย่าใส่น้ำอย่าใส่น้ำทุเรศ เอาดินกบออกโอ้โหเธอเข้าใจปะทะเลสาบแบบกลางไหนปะเขาเรียกว่ากลางทะเลสาบความคิดเราเห็นปะเธอ เป็นไงบ้างนี่เราโอ้โหสวยเลยเฮียเอาน้ำออกนั่นแหละไอ้นี่ก็ได้นะเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็แทนสาหร่ายได้เธอเอาเป็นปะการังนี้เธอทำดิเธออะไรอันเดิมของเขาก็สวยอยู่แล้วนะเขาว่านะโอ้ยมึงเอาอะไรส้นตีนตะเข็บหมาหรือตะขบหมาดูใช่ไหมนี่เราสร้างแบบเอาให้มันอลังการเธอมาดูอาร์ตตอนเนี้ยเธอมันจะเป็นจะแตกต่างก่อนไอ้คันเรียกว่าอะไรวะจากตอนแรกเว้ยดูดิแตกต่างไหมโอ้โหเธอถ้าเธอไม่มาช่วยเขาทำเขาก็ทำแบบนี้แหละโอ้โหอ๋อคือจะบอกว่าไอเดียเธอเป็นอย่างนี้เหรอเออเป็นอย่างนี้เลยวางมือเลยเชี่ย เดี๋ยวขอใส่ปากการังเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพราะว่ามันจะได้สมจริงเนี่ยท่านผู้ชมนี่เป็นที่นั่งสุดยอดคือแบบนะโอ้โหแม่งจะสวยกว่ากูแล้วเนี่ยใครที่ชอบพี่แชมป์นะครับอย่าลืมโหวตให้พี่แชมป์ด้วยนะผมกูขอเวลาคะแนนโหวตกันเธอพอแล้วเฮียมันเริ่มมันจะแถไปเยอะไปแล้วอ่ะไม่เยอะเฮ้ยเธอมันไม่สวยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาสำรวจกันเลยดีกว่าครับอ่ะไหนขอพรีเซนต์งานของเธอดินี่คืออะไรนี่คือเรือดำน้ำที่แตกหักไปแล้วไอ้ยาอยู่ใต้ทะเลลึกใช่ไหมพังไปแล้วใช่ทวีปแบบแอฟริกาหรืออะไรครับใช่แล้วใช่แล้วเฮียอะไรล่ะแอฟริกามันมีทะเลที่ไหนทะเลทรายไงเธอโอ้โหทะเลสาบนี่ครับผมก็ค่อนข้างที่จะออกแบบแบบนะแบบว่าโอ้โหจินตนาการครับนะครับอยู่ใต้ทะเลลึกมาดูของผมครับผมนี่เรือดำน้ำนะครับเรือไม่ใช่เรือดำน้ำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ครับผมก็งานแหละโอ้โหก็อย่าลืมนะครับโหวตกันเยอะๆนะฮะ
ใครที่โหวตให้พี่เนยเนี่ยก็ขอให้ห้ำใหญ่เนี่ยผมใครที่โหวตให้พี่แชมป์ก็ขอให้จิมมี่ใหญ่เนี่ยตามนั้นเลยสวัสดีครับ